่าวอัพนาฬิกา12นาทีปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย32จังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน11นาฬิกา24นาทีสาว28จ่อแจ้งความตำรวจสน.สายไหมหลังถูกแท็กซี่พยายามข่มขืนและชิงทรัพย์11นาฬิกา37นาทีสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยคาดกรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า31บาท30สตางค์ถึง31บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐมองเฟดคงดอกเบี้ยล่าสุด11นาฬิกา48นาทีพายุฤดูร้อนพัดบ้านชาวศรีสะเกษพังแล้วกว่า800หลังขณะผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดINN News Round Up